ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 วิเคราะห์บอลพรีเมียร์อังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ4ปะทะเอเวอร์ตันทีมอันดับ16ณสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเวลา 18:30 นแมนยูต่อ1ลูกแมนยูของเอริกเทนฮากเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้ 1-0 ในลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากคาเซเมโร่ที่ติดโทษแบนอยู่เดิมเช่นเดียวกับอเลฮานโดกานาโชเดนนี่ฟันเดเบกอิสเซนเอดิเซนและทอมฮีตัน4ตัวเจ็บค้างสต็อกที่ยังไม่หายดีคาดว่าเทนฮากจะมาในระบบ 4-2-3-1 โดยมีวอลวิกซอร์ดออกสตาร์ทยืนตัวจริงและใช้แอนโทนีวูดเนอร์เฟอร์นันและมาคาร์ฟอร์ดเป็น3ประสานกลางรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสูตรส่วนเอเวอร์ตันของชอนไดเพิ่งจะเปิดรังเจ้ากับสเปอร์มา 1-1 ในลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาความพร้อมของทีมก่อนทำศึกจะหมดสิทธิ์ใช้งานอับดุลลาดูกูเร่ห้องเครื่องตัวเก่งที่ติดโทษแบนโดยตรงจากแมตช์ดังกล่าวเช่นเดียวกับอันเดอร์ทาวเซนที่เจ็บอยู่ยาวเพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว่าไดจะมาในระบบ 4-5-1 โดยมีเดมาราเกออกสตาร์ทยืนหน้าลัตตะข่ายและใช้เจมส์การ์เนอร์อิดิซ่ากุยเย่และอามาดูโอนาน่าผนึกกำลังกันคุมเชิมตัวแดนกลางตามระเบียบแม้ช่วงหลังเอเวอร์ตันจะเริ่มติดเครื่องเก็บคะแนนหนีตายสุดชีวิตแต่ผลงานตลอด4นัดดังกล่าวก็ต้องบอกว่าคู่แข่งทั้งหมดล้วนเข้าสู่จุดฟอร์มดับกันทั้งนั้นขณะที่เจ้าบ้านแมนยูวันนี้แตกต่างจากที่เคยเจออย่างสิ้นเชิงจึงอยู่ผลงานในลีกอาจเอาแน่นอนไม่ค่อยได้ถ้าว่ามองจากภาพรวมต่างๆในทุกรายการอย่างน้อยๆพวกเขาก็สามารถกำชัยชนะได้ถึง3จาก4หนหลังสุดด้านสภาพทีมอาจจะขาดคาเซมิโร่ที่ติดโทษแบนก็จริงแต่ดูเหมือนว่ามาเซลซาบิเซอร์จะเริ่มมั่นใจและเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับทีมเยือนที่ไม่มีอับดุลดาดูกูเร่หนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญแดนกลางบอกเลยงานนี้ยุบแน่นอนเมื่อพิจารณากับเรทและภาพรวมต่างๆและนำอยู่ต่อสถานเดียวไม่มีเสียวชัวร์ฟันธงจัดหนักปิดแสดงแรงต่อเนื่องแมนยูจะชนะ2-0มาเซลซาบิเซอร์สร้างผลงานด้วยน่าประทับใจนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวจนกระทั่งมีข่าวว่าเอริกเทนฮากต้องการให้สโมสรดึงมิดฟิลด์วัย29ไปร่วมทัพแบบถาวรเอริกเทนฮากกุซือแมนยูไนเต็ดต้องการให้สโมสรดึงมาเซลซาบิเซอร์มิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรียมาร่วมทีมแบบถาวรหลังสิ้นสุดสัญญายืมตัวในซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากนายทีมมินิตซาบิเซอร์ย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกมาเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวในช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาโดยไม่มีออปชันเซ็นถาวรมิดฟิลด์วัย29ลงเล่นให้กับปีศาจแดงทุกรายการ11นัดทำเป็น1ประตูเขาเป็นคนแอสซิสต์ให้มาคาร์เดฟอร์ดทำประตูชัยดับเบรนท์ฟอร์ด 1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดตามรายงานระบุว่าเทนฮากกระตือรือร้นที่จะเพิ่มคุณภาพแดนกลางของแมนยูก่อนฤดูกาลหน้าซึ่งกุซือชาวดัตกระตุ้นสโมสรให้ดึงซาบิเซอร์มาร่วมทีมแบบถาวรด้วยหลังซาบิเซอร์ทำผลงานได้น่าประทับใจนับตั้งแต่ย้ายมาโอทัฟฟอร์ดซาบิเซอร์ไม่ได้เป็นตัวแรกของยูเลียนไนเกอร์มันก่อนบาเยิร์นมิวนิกจะเปลี่ยนเทรนเนอร์มาเป็นโทมัสทูเคิลแต่บาเยิร์นก็ไม่ขัดขวางการย้ายทีมแบบถาวรของมิดฟิลด์รายนี้และน่าจะปล่อยนักเตะออกจากสัญญาด้วยมูลค่าประมาณ16ล้านยูโรเท่ากับตอนที่พวกเขาจ่ายให้กับเอเบเรซิกในช่วงซัมเมอร์ปี2021อันโตนี่กองหน้าแมนยูไนเต็ดเผยว่าหนึ่งในผู้มีอิทธิพลในทางที่ดีกับเขาก็คือพี่ชายที่ชื่อเอเมอร์สันเพราะหากไม่มีคนคอยชี้แนะเรื่องที่ถูกที่ควรบางทีตอนนี้อาจจะเป็นเด็กเดินยาอยู่ในสนามที่เซาเปาโลแล้วก็ได้แข่งบาเซเลียนไม่เคยปิดบังว่าวัยเด็กโตมาในชุมชนแออัดของนครเซาเปาโลซึ่งมาถูกขนานนามว่าสลัมแห่งขุมนรกดังนั้นหนทางที่จะพาตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมแย่ๆได้เร็วที่สุดก็คือการเป็นนักเตะอาชีพแต่ระหว่างทางหากขาดกำลังใจหรือขาดคำแนะนำดีๆจากคนรอบข้างเด็กคนหนึ่งอาจหลงทางได้ดังนั้นแข่งวัย23ปีกล้ายกให้พี่ชายมีส่วนอย่างมากที่หล่อหลอมให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างทุกวันนี้